วัดน้ำฮูนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอุ่นเมืองนะครับผมนี่ครับสำหรับวัดน้ำฮูนี่นะครับผมก็หรือว่าวิหารแห่งนี้นะครับก็สร้างโดยครูบาศรีวิชัยครับเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอุ่นเมืองครับศิลปะการสร้างวิหารก็จะเป็นแบบล้านนานะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบของวัดน้ำฮูครับแล้วที่วัดน้ำฮูนี่นะครับผมก็คือมีประวัติศาสตร์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นที่ด้านหลังของวิหารนะครับจะมีเจดีย์อยู่ครับซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเราไปดูกันครับนี่นะครับเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังวิหารนะครับของวัดน้ำฮูนะครับสำหรับเจดีย์ตรงนี้นะครับผมตามข้อมูลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดนะครับแต่เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเพื่อใช้บรรจุอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาครับครับแล้วก็นี่ครับภายในเจดีย์นี้นะครับเป็นที่บรรจุพระเกศานะครับพระอัฐิและพระเกศาของพระพี่นางนะครับสุพรรณกัลยาครับนี่ก็คือวิหารของวัดน้ำฮูนะครับผม